สวัสดีครับมาเล็กเดินมาที่ตรงต้นอันนี้ต้นเกาลัดฮะเกาลัดไทยหรือเกาลัดฝรั่งก็ไม่รู้นะเป็นต้นเกาลัดพอดีมองใต้โคนโอ้โหเห็นเห็ดฮะเดี๋ยวไปดูกันนะก็ตื่นเต้นแล้วจะมีเห็ดกินแล้วแหละนี่ฮะต้นเกาลัดก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เห็ดชอบขึ้นนะนี่ต้นเกาลัดนะเดี๋ยวไปดูฮะว่าเห็ดมันขึ้นยังไงนี่ใต้ต้นเขานี่มีเห็ดขึ้นเลยนี่นะแล้วมาตรงนี้นี่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 โอ้โหเด็ดเด็ดเลยเนี่ยนี่นี่ฮะนี่เนี่ยขึ้นแล้วเราไม่ได้หากันน่ะนะโหเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะนี่นี่นี่ใต้ต้นเขามีนะมีนี่นี่นี่ดอกใหญ่ใหญ่นี่นี่ก็ดอกใหญ่นี่ไม่มีใครสังเกตอะนี่นี่นี่โอ้โหหลายดอกนะเนี่ยนู่นฮะนี่มองดีๆก็เป็นเกือบ10แล้วนะสงสัยต้องเก็บแล้วมั้งฮะเนี่ยโอ้เขี่ยตรงนี้โอ้โหดูฮะเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าจะมีเนี่ยโอ้เยอะอะเยอะเยอะเนี่ยนี่เอาละได้เห็ดแล้วฮะทีนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้อีกนิดนึงงั้นขอเก็บก่อนฮะเก็บก่อนชอบมาแล้วมาแล้วอะไรเก็บเห็ดแล้วแต่แรกว่าจะไม่เก็บฮะนะลูกเล็กๆตัวนี้เล็กมากเอาไว้ก่อนโอ้โหนี่กำลังขึ้นกบไว้ก่อนกบไว้ก่อนกำลังเล็กๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูนะอ้าวนี่เนี่ยตรงนี้ก็ได้หลายดอกแล้วนี่ชุดนี้ครับนี่ชุดนี้ได้เป็น10ดอกเลยโอเคมาแล้วเห็ดแดงเห็ดข้าวหมากนี่เจอเป็นดงเลยฮะตรงนี้ไม่คิดว่าจะเจอฮะเนี่ยมาเขี่ยเล่นๆดูนี่เห็นไหมก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยแรกว่าจะไม่เก็บฮะต้องย้อนมาเก็บแล้วครับนะมีได้เยอะละมีเยอะมีเยอะนี่ดอกสวยๆนี่อันนี้ดอกน่าจะเน่าแล้วไม่เอาอ๋อนี่ๆยังแดงๆสดๆอยู่เนี่ยตัวนี้เอาฮะเอายังไม่เน่านี่ยังสวยอยู่นี่ตัวนี้นะนี่นี่นี่เห็ดนี่เห็ดแดงเห็ดแดงนี่โอ้โหนี่กำลังเกิดนี่นี่เห็ดแดงเห็ดแดงเนี่ยนี่นี่นี่แหละอยู่นี่เห็ดข้าวหมากไปดูฝั่งนู้นยังพี่เดินดูแล้วไม่มีทางนู้นมีนิดเดียวมีสองสามดอกเนี่ยอันนี้แก่แล้วแก่แล้วไม่เอาอ่ะครับวันนี้ก็แก่แล้วก็ถือว่าได้พอสมควรนะนี่ก็ไปเก็บเล็กผสมน้อยนี่ได้ตำน้ำพริกยังได้นะเนี่ยเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมนะ
รักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเราครับผมสวัสดีครับ